ความชุ่มฉ่ำ3เพริส3อารมณ์กับ3เรื่องราวจากห้องสมุดหลังใหม่สงกรานต์นี้พอดคาสต์รีวิวกับรายการห้องสมุดหลังไมค์ขออยู่เป็นเพื่อนคุณด้วย3เพลย์ลิสต์หนังสือเสียงสุดเข้มข้นเริ่มต้นที่ความพยาบาทนวนิยายแปลเรื่องแรกของไทยเรื่องราวการแก้แค้นของชายที่โดนภรรยานอกใจต่อกันที่บ้านที่กลับไม่ได้เรื่องราวของอาจารย์บุญเลิศวิเศษปรีชาที่ไปจำลองใช้ชีวิตการเป็นคนไร้บ้านที่ฟิลิปปินส์และปิดท้ายกับมหาสมุทรของโกดีเรื่องราวของเต่าทะเลผู้อุทิศตนปกป้องมหาสมุทรสุดที่รักแม้ว่าจะเป็นเต่าตัวใหญ่โตแต่จะมีผู้ใดในพิพิธภัณฑ์ได้ยินเสียงคร่ำครวญนั้นก็หาไม่เสียงนั้นได้แต่สะท้อนก้องอยู่ในกระดองใหญ่แล้วผุดออกมาเป็นฟองสีขาวลอยขึ้นมาอยู่เหนือน้ำในบ่อนั้นโกดีเป็นจุดสนใจของที่นี่เขามีรอยเพรียงเกาะมากมายและยังมีตะไคร่เกาะเต็มไปทั่วทั้งตัวและกระดองเขาลอยอยู่เงียบๆพักหนึ่งค่อยๆยืดคอออกมาถอนใจแล้วปล่อยตัวจมลงในน้ำขณะที่พ่นฟองอากาศเป็นสายโถเอ้ยเมื่อไรข้าจะได้กลับไปอยู่มหาสมุทรที่เคยอยู่นอข้าคอยมาแสนนานที่จะได้ว่ายน้ำตามสบายในทะเลกว้างได้ขยับแข้งขยับขาในมหาสมุทรที่น้ำต้องแสงตะวันเป็นประกายรอบตัวขอให้ข้าได้อยู่ในทะเลสักวันเดียวเท่านั้นแหละเจ้าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนี่คืออะไรกันแน่ผู้คนพากันมาจ้องดูแล้วก็หัวเราะใส่เราเฮ้อทุเรศจริงๆเพื่อนๆข้าที่นี่ได้แต่ว่ายวนไปมาเอาหัวชนกระจกที่ล้อมรอบอยู่พวกนี้ก็เหมือนข้าแหละรังเกียจพฤติกรรมของมนุษย์ในมหาสมุทรที่ข้าเคยอยู่ไม่เคยมีแบบนี้เลยไม่มีหรอกข้าไม่สนใจว่าจะเป็นอย่างไรแต่ต้องกลับไปให้ได้ไม่วิธีใดก็วิธีหนึ่งต้องไปจนได้ล่ะนะติดตามทั้ง3เพลย์ลิสต์ของรายการห้องสมุดหลังไมค์ได้นะคะที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com ค่ะหรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android และอีกหนึ่งช่องทางนั่นคือ YouTube Channel ของ Thai PBS Podcast เท่านั้นนะคะยังมีอีกหลายเพลย์ลิสต์ในช่วงนี้ติดตามกันได้กับ Podcast Review ค่ะ